ว้าวโอ้มายก็อดตัวมันเต้นอย่างนี้ครับพี่จะทำการนะครับทำปูดองนะทุกคนโอ้ยไข่ด้วยบ่ทุกคนดูไข่ปิดปิดด้วยบ่นี่ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคัตตินะคะทำอะไรอ่ะวันนี้เราจะมากินอาหารทะเลดองกันค่ะอะไรดองปูดองกินแล้วเคยกินแล้วกุ้งดองเคยกินแล้วนั่นก็ปูไข่ดองก็ปูดองก็ปูไข่ดองเคยกินแล้วไข่ดองโอ้ยเคยกินแล้วแล้วจะกินอะไรติไม่รู้อ่ะนี่ๆๆแต่พี่ดูคลิปนี้นะดูดินี่ดูดิพี่สาจาเขาว่าทุกคนใน TikTok นะครับเห็นกล่องสุ่มอาหารทะเลเยอะมากเลยนี่ดูอ่ะเขาได้มีกุ้งมีกุ้งมีปลามีปูอ่ะแล้วเกิดมาพี่ก็ไม่เคยกินแบบกุ้งตัวใหญ่เอามาดองอะไรอย่างเงี้ยเนาะพี่อยากจะลองอ่ะงั้นเราลองสั่งกล่องสุ่มอาหารทะเลมาลองกันมั้ยทุกคนทุกอย่างที่ได้เราจะต้องเอามาดองทั้งหมดค่ะไปโอ้อะไรสิคุปมาฉากพังพอดีสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขันติอย่างเป็นทางการนะครับตอนนี้นะครับติได้มาแล้วครับทุกคนกับกล่องสุ่มอาหารทะเลมาเป็นโฟมแบบนี้เลยซึ่งพูดตรงๆว่าตอนนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าติยังไม่เคยแกะดูแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่ามันจะได้อะไรบ้างเพราะมันสุ่มไงกล่องนี้นะครับ 1,390 บาทนะครับมาดูกันว่าจะได้อะไรบ้างอันสองหนึ่งมีน้ำน้ำแข็งอุ้ยมีน้ำจิ้มน้ำจิ้มแตกเหรอว้าน้ำจิ้มแตกไม่เป็นไรโบเดี๋ยวเราจะทำน้ำจิ้มเองนะครั้งนี้นะน้ำจิ้มแตกเดี๋ยวนะเขาอัดว้าวอุ้ยอันแรกเดี๋ยวมันมีแต่น้ำแข็งอันแรกเลยนะครับทุกคนติดได้นี่เลยเป็นหอยนะครับทุกคนฮัลโหลอย่างต่อคือน้ำแข็งครับทุกคนอุ้ยโอ้ยเดี๋ยวนะอุ้ยว้าวมังกร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 สดๆเลยครับนี่ว้าวปลาหมึกเราได้กินหมึกดองแล้วโอ้มีปูม้าด้วยโบเราได้กินปูม้าดองแล้วเดี๋ยวนะได้ปลามาด้วยทุกคนมันเป็นปลาอะไรอ่ะมันกินสดได้ไหมแต่เราต้องดองทั้งหมดนะทุกคนผีมันอยู่ฝั่งนี้แล้วแกเลยว้าวว้าวหอยว้าวกล่องสุ่มทะเลดองของเราพร้อมแล้วว้าวนี่เวลาเขาใส่ถุงมือนะทุกคนที่เห็นคนเกาหลีเขาชอบใส่ของกระดิ่งเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอยากกินคนอย่างนี้ว้าวปอนิ้วหายไปไหนอะปลาหมึกดองหอยเชลปูดองหอยหวานกุ้งลายเสือตัวมินิกุ้งมังกรแล้วก็ปลากระพงทะเลไม่รอช้าเรามาทำความสะอาดโดยการเลียไม่ใช่ เราต้องเอาไปล้างนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเตรียมทำน้ำดองน้ำจิ้มเลย น้ำดองนะครับทุกคนใครยังไม่มีสูตรนะครับง่ายๆสูตรก็คือน้ำตาลปี๊บครึ่งหนึ่งแล้วก็น้ำปลาครึ่งหนึ่งครับแต่นี่ติดดองเป็นแบบเกาหลีแล้วทุกคนก็จะใส่เป็นแบบว่าซอสเกาหลีนะครับพร้อมกับน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลเคี่ยวของเรานั่นเองครับแล้วก็มาเคี่ยวให้เขางวดนะครับคนแบบนี้หอมโบหั่นพริกแล้วก็อะไรเขาเรียกว่าอะไรมะขามกระเทียมกระเทียมสมองไปไหนเนี่ยเดี๋ยวแกหั่นเป็นไหมเนี่ยโอ้โหหั่นกันแบบนี้ไม่ใช่หรอเขาหั่นกันแบบไม่ได้นี่เขาหั่นกันแบบนี้นี่เป็นแว่นๆแบบมันอย่างงี้ได้ค่ะนี่นะครับทุกคนจิ๊กก็จะแล่ปลากระพงเอามาดองครับทุกคนเราจะดองทั้งตัวมันก็น่ากลัวไปนะครับไม่น้องได้ทุกคนโบหยิบปลาหมึกมาเลี้ยงได้เลยค่ะเดี๋ยวเอาไม่ต้องหมดอ่ะโอเคนี่ได้ทุกคนอ่ะทุกคนนี่นะครับพี่จะทำการนะครับทำปูดองนะโอ้ยไข่ด้วยบ่โหและตัวเด่นของเราคือกุ้งมังกรทุกคนอื้อโอ้ออกมาแล้วนี่ซาชิมิเลยนี่ทุกคนลองใส่ลงไปทั้งหัวแบบนี้เลยแล้วก็กุ้งดองเรียงลงไปเลย
นี่นะครับทุกคนเรานะครับใช้ของสดนะครับและที่สำคัญเราก็ไปล้างน้ำโซดามาก่อนแล้วนะครับแล้วก็เราก็จะทำการดองกันเดี๋ยวเราจะดองตัวพวกเราด้วยนี่จากนั้นโรยกระเทียมและพริกค่ะลุยก็ตีไม่โรยนะครับเพราะว่าแสบมือไม่ล่ะปิดฝานะครับและนำไปแช่ตู้เย็นนะครับ1ปีจากนั้นนะครับไม่ถึง1คืนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามากินกันจะทำแบบ ASMR นะทุกคนนะอันนี้จะเป็นกุ้งนะครับมีปลามีหอยเราจัดเรียงแบบน่ากินมากไม่รอช้าเรามากินกันเลยใครชอบอาหารทะเลนะครับและชอบของดองเนี่ยอย่าลืมช่วยกดไลค์หรือใครอยากกินเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาเลยครับว่าจะเลือกเมนูไหนถ้าเลือกได้1เมนูไม่รอช้ากินกันเลยนี่คือน้ำยำแซ่บๆนะคะนี่คือน้ำจิ้มซีฟู้ดทุกคนออนกุ้งลายเสือนี่นะทุกคนอร่อยทุกคนดูใส่เปี๊ยบๆเลยบ้างเนื้อแบบออนอร่อยหัวปลาหมึกทุกคนกรุบกรอบดองอุ้ยทุกคนหอยเชลล์นุ่มละมุนหวานกับข้าวกันดองมากทุกคนหอยทำจริงจริงทุกคนแซ่บมากอร่อยมากทุกคนเข้าปากกินกับกระเทียมมาพริกอะเข้ามากกุ้งหยิบให้มากสิเกิดมาไม่เคยกินเลยไงกุ้งอะโอ้ยทุกคนมันยังอยู่เลยอ่ะทุกคนหอยหวานจิ้มเข้าไปทุกคนหอยไม่ดีแล้วโอ้ให้น้องใส่ใจแล้วตัวนี้ค่ะทุกคนตัวนี้นะคุยจับมาจับมาอร่อยแบบนะคุณมันปูแบบช้ำๆโอ้อะข้าวเนื้อเลยอ่ะกินกุ้งเล็กไปก่อนเดี๋ยวพี่แบกให้จิ้มหนึ่งปลากับปลาหมึกหอยกับกุ้งเข้าโรงพยาบาลกันไหมวะไหวครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับการกินทะเลดองสุ่มเสี่ยงดูแต่ละเมนูนะครับเอาจริงๆนะที่ผ่านของโบอันดับที่1คืออะไรพูดตรงกัน2 3หอยเอ้ยเหมือนกันเป็นหอยเชลล์นะครับอันดับที่2 1 2 3กุ้งเหมือนกันใช
ช่อันดับที่แบบคิดว่าแบบไม่โอเคที่สุดเลยก็คือ1 2 3หอยหวานไอเดียนี้บ้างหอยหวานมันแบบกลิ่นไม่ดีแล้วทุกคนโอเคก็อยากให้ทุกคนกินสุกนะครับแล้วคลิปนี้เราขอลาไปก่อนนะครับวันนี้เราก็ได้กินของดองแบบสมใจแล้วลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายอยากให้กินอะไรสุ่มเสี่ยงดวงอีกบอกได้นะ